สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Comic World Daily กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดถึงจุดน่าสนใจแล้วก็ Easter ร์เของ The Last of Us ในตอนที่5กันดีกว่านะครับก็ถือได้ว่าสำหรับผมเองนะั่นนี่เป็นตอนที่ดีที่สุดเลยนะครับมีครบทุกรสทุกชาติมากๆเลยคือมีแบบครบจริงๆอะ่ะไม่ว่าจะเป็นเหมือนความสะเทือนอารมณ์นะครับผมหรือว่าฉากบูการดาเนินเนื้อเรื่องมีครบเลยนะครับผมหรือฉากที่ทาให้เรายิ้มได้ ฉากที่ทําให้สดใสฉากในการเปิดมุมมองทําให้เราได้รู้จักกับตัวละครต่างๆมากขึ้นทําให้เราได้เห็นถึงสิ่งดีสิ่งเลวหรือว่าเราอาจจะได้ตั้งคําถามกับมันอะไรแบบนี้มันมีเยอะมากๆแต่ไมหมดเลยนะครับเรามาเริ่มฟังไปทีะจุดดีกว่าว่ามีอะไรน่าสนใจในเรื่องราว The La าร of ออตอนที่5กันบ้างเริ่มกันที่จุดแรกกันเลยดีกว่านะครับเปิดตอนขึ้นมาเนี่ยจะเป็นฉากย้อนอดีตไปแต่ไม่ใช่ฉากย้อนอดีตไปนานมากๆนะแค่10วันก่อนเองถูกไหมในตอนที่เฟดดาของแคนซัสซิตี้ล่มสลายลงจากการลุกฮื ของเราประชาชนตรงนี้เองเราจะเห็นได้เลยว่าประชาชนเนี่ยไม่ได้มีความแบบปลานีต่อเฟดด้าเลยถูกไหมยิงหัวจับมาฆ่าจับมาแบบทําอะไรอย่างโหดเหี้ยมเลยตรงนี้เป็นเพราะว่าอะไรครับเป็นเพราะว่าเฟดด้าเนี่ยจะ ข้อมูลที่ผ่านมาในตอนนะได้บอกว่าเฟดด้าที่อยู่ในเมืองแคนซัสซิตี้เนี่ยเป็นเฟดด้าที่โหดเหี้ยมมากๆเลยนะครับจบผู้คนไปทรมาจะผู้คนไปข่มขืนตลอดช่วงเวลาที่พวกเขาเนี่ยได้กลุ่มอำนาจเอาไว้ประชาชนก็ทนไม่ไหวนะครับผมและนี่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับมนุษย์นะเวลาที่พวกเขาถูกย่ำยีและมีโอกาสที่จะได้เอาคืนซึ่งเรื่องราวนี้เองเนี่ยมันก็เปรียบเสมือนเรื่องราวในโลกความจริงเลยนะครับอย่างมีการปฏิวัติหลายที่ที่มีความรุนแรงมากๆแบบนี้จากความแค้นของเราประชาชนที่เก็บกดกันมานานหลายสิบปีมีคนที่รักต้องต มีคนที่รักต้องถูกนําไปทรามานเพราะได้โอกาสเนี่ยความเป็นมนุษย์มันหายไปหมดนั่นแหละโอกาสที่เราได้แก้แค้นนะเราพร้อมจะทําทุกอย่างเพื่อชําระแค้นให้เราเนี่ยได้สาแก่ใจพูดง่ายๆมันก็เหมือนกงกรรมนั่นแหละครับเราทําเขาเขาทําเรามันก็วนกันไปอย่างนี้ไม่จบไม่สิ้นนั่นเองแล้วเราจะเห็นความแค้นเนี่ยถูกส่งต่อมาได้อย่างชัดเจนในตัวของแคทลีนเลยถูกไหมอย่างในตอนที่แคทลีนเนี่ยนะครับผมได้พยายามหาตัวเฮนรี่โดยการที่ตัวของเธอเนี่ยไปถามข้อมูลจากคนที่เป็นหนอนบ่อนไส้ให้กับเฟรดด้านะครับผมก็คือคนที่คอยช่วย เป็นผู้สมรู้ร่วมคิดกับเฟดดาไม่ได้เป็นคนที่อยู่ข้างประชาชนคอยเอาข้อมูลของกลุ่มต่อต้านที่ตัวของเธอได้อยู่เนี่ยไปบอกให้เฟดดาแล้วทำให้คนของเธอถูกฆ่าเธอเองก็ไม่ได้โชว์ความปานีให้กับคนเหล่านี้เหมือนกันตรงนี้เองเราจะมองว่าเธอเป็นคนโหดแต่หากเรามองเรื่องราวคอนเทกที่มันมีมาเนี่ยโอ้โหเฟดดาโหดมากเลยถูกไหมประชาชนลุกฮือเอาชนะมาได้เนี่ยก็คงต้องแค้นไม่ธรรมดาเลยครับนอกจากแค้นเฟดดาแล้ว่ก็ต้องแค้นเหล่าคนที่ทรยศพวกประชาชนและเข้าข้างเฟดดาด้วยเป็นคนที่คอยแบบให้ข้อมูลอะไรแบบนี้ทำให้แผนการของพวกเขาติดขัดมาโดย สอแล้วคนที่แคนที่สุดเลยก็คงจะเป็นตัวของเฮนรี่นะครับผมที่ทรยศและทําให้พี่ชายของตัวของแคทลีนต้องตายตรงเนี้ยเราอาจจะดูตอนแรกโห oh, ผมดูแล้วผมแบบโอ้แคทลีนมันเลวจังวะแต่พอเรื่องราวมันดําเนินไปเรื่อยๆเนี่ยมันทาให้เราเข้าใจมากขึ้นถึงเราอาจจะไม่ได้หลงรักตัวละครตัวเนี้ยไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นคนดีแต่เราเข้าใจความแคนเราเข้าใจถึงการกระทําที่มันออกมารุนแรงขนาดนี้ได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นอะไรที่เปลี่ยนตัวของเธอไปอะไรที่ทําให้เธอต้องเจ็บปวดมากขนาดนี้ต่อจากนั้นในจุดถัดมาเราจะได้เห็นว่าตัวของแคทล ถูกความแค้นของเธอบังตาเลยนะคือเธอต้องการทําทุกอย่างเพื่อแก้แค้นคนที่ทําให้พี่ชายของเธอตายโดยสั่งให้คนทั้งหมดที่มีอยู่เนี่ยไปจัดการกับตัวของเฮนรี่ให้จงได้ตัวของเพอร์รี่ที่เป็นมือขวาของเธออ่ะก็ไม่เห็นด้วยที่เราจะส่งคนทั้งหมดไปเพราะเฮนรี่เองอ่ะเป็นแค่คนคนเดียวเราควรจะแบบดูแลเมืองด้วยไหมไม่ใช่ว่าแบบว่าทําทุกอย่างเพื่อไล่ล่าตัวของเฮนรี่แต่ตัวของแคทลีนก็ไม่ได้คิดแบบนั้นเพราะว่าแคทลีนเองอ่ะถูกความแค้นแบบครอบงําไปแล้วไงไม่ได้สนใจเลยว่าจะปก ของเมืองยังไงจะทํำยังไงขอแค่จัดการเฮนรี่ให้ได้ก่อนตอนนี้แล้วค่อยคิดตรงนี้เองเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่มันย้อนกลับมาทําลายตัวของเธอเองในตอนจบของตอนต่อจากนั้นเองเราจะได้เห็นเรื่องราวของเฮนรี่แล้วก็ตัวของแซมนะครับผมที่พวกเขาเนี่ยได้มาหลบอยู way, <sk PI AN> ่ในระหว่างที่เก an ิดการปฏิวัติเมืองขึ้นตรงนี้เองเนี่ยเราได้เห็นเรื่องราวของเขามากขึ้นนะครับผมเพราะว่าจริงๆแล้วเนื้อเรื่องในเกมเนี่ยไม่ได้มีเนื้อเรื่องอะไรของเขามากเลยแล้วก็เนื้อเรื่องในเวอร์ชันของซีรีส์มันทําให้เรื่องราวของแซมเรื่องราวของเฮนรี่มาผูกเข้องวแลไปดย เป็นเหมือนกันเล่าเรื่องราวของแคนซัสซิตี้ไปเลยถ้าเป็นในเกมนะตัวของแซมกับเฮนรี่จะอยู่ที่พีทเบิร์กครับต่อจากนั้นเองในจุดถัดไปในฉากย้อนอดีตของแซมเนี่ยมันก็จะย้อนอดีตไปจนกระทั่งมาถึงปัจจุบันถูกไหมซึ่งปัจจุบันนี้เองเนี่ยก็คือวันก่อนที่จะเกิดเรื่องราวทั้งหมดขึ้นนะครับผมก็คือวันที่ตัวของโจมาถึงตอนนี้ณปัจจุบันแะโจไปนอนอยู่บนตึกตรงนี้เองอะ่ะ ตัวของแซมกับเฮนรี่ก็บังเอิญเห็นเหตุการณ์ที่ตัวของโจและเอลลี่เดินทางมาถึงยังแคนซัสซิตี้แล้วก็ได้สู้กับกลุ่มกบฏของแคทลีนด้วยนะครับผมที่นี่เองเนี่ยตัวของพวกเขาก็เลยตัดสินใจตามไปที่จะไปหา2คนนี้เพราะว่า2คนนี้เนี่ยน่าจะเป็นโอกาสเดียวที่ทําให้พวกเขาเนี่ยสามารถออกจากเมืองเมืองนี้ได้ตรงนี้ก็ตามไปจนเจอนะครับผมก็เป็นฉากย้อนอดีตที่สุดท้ายมันบรรจบกับตอนจบของตอนที่แล้วอ่ะมันก็แบบทาให้เจ๋งมากๆเลยนะคือคอนเซปต์มันแบบพอมันมาบรรจบกันน่มันแบบอ๋อมันเป็นแบบนี้นี่เองทําให้เรื่องรราาาววเเ่ยถูกกลลมโด็็แ้ท ให้เราเข้าใจคอนเทกต์ของทั้งสิ่งที่เกิดขึ้นในแคนซัสซิตี้ที่เกิดขึ้นอยู่แล้วนะครับผมแล้วก็รวมไปถึงเรื่องราวที่จะดำเนินต่อไปนอกจากนี้เองอ่ะช็อตมุมกล้องต่างๆเขาก็คิดมาดีแล้วนะครับผมทําให้เราไม่ได้รู้สึกเบื่อกับการดูฉากเดิมเพราะว่าอย่างในตอนที่แล้วเนี่ยตอนที่โจมาถึงเราได้เห็นโจยิงฮันเตอร์คนแรกถูกไหมแต่ไม่ได้เห็นโจยิงฮันเตอร์คน2แต่พอมาในเหตุการณ์ในตอนเนี้ยมันก็กลับกันนะครับเราไม่ได้เห็นตอนยิงคนแรกแต่เราได้เห็นโจเนี่ยยิงคน2แทนนะแล้วก็หากไปดูในตอนแรกเ,รกาารเกนเีน่ย สีขาวขนาดใหญ่ได้ซึ่งประตูตรงนั้นเองอ่ะก็คือตำแหน่งที่ตัวของเฮนรี่อ่ะแอบมองดูตัวของโจอยู่ต่อจากนั้นในเช้าวันถัดมาเนี่ยก็จะเป็นการอธิบายแล้วถูกไหมว่าจะไปทางไหนดีซึ่งเฮนรี่เองเ่ยก็มีการคุยกับโจถึงเรื่องราวของเฟดด้าในเมืองเมืองนี้่าเฟดด้าเนี่ยโหดเหีย้ยมมากๆตรงนี้ก็ได้เมนชั่นกันไปแล้วนะครับต่อจากนั้นเองเนี่ยนะครับผมก็ยังมีการพูดถึงทางนี้อีกที่ต้องการจะใช้อุโมงค์แล้วก็มีการบอกว่าเฟดด้าของแคนซัสซิตี้อ่ะเฮ้ยสามารถทําสิ่งที่ในหลายๆเมืองทําได้ไมม่่่สํําาาเเรร็็จนนักกคืืออทให้งีป ผู้ติดเชื้อโดยวิธีของแคนซัสซิตี้เองอคือการเอาพวกผู้ติดเชื้อนลงไปอยู่ใต้ดินนะครับผมแล้วก็ตัวของเฮนรี่ก็ได้บอกว่าตัวของทางเฟดดาได้จัดการฆ่าพวกนั้นไปแล้วเมื่อ3ปีก่อนแต่ตรงนี้เองเนี่ยถามว่าอาจจะฆ่าไปแล้วจริงไหมอาจจะจริงนะครับผมแต่อาจจะฆ่าไปส่วนหนึ่งเพราะว่ามันต้องใช้ทรัพยากรเยอะถูงไหมอาจจะฆ่าทั้งหมดไม่ได้อาจจะเอาลงไปปุ๊บแล้วก็ฆ่าแล้วก็ปิดทางออกอะไรแบบนี้นะแล้วก็จากนั้นเองก็ทําให้อโซนเมืองเนี่ยอาจจะรอดๆอดหน่อยแต่ถ้าเป็นโซนที่แบบเยอะๆก็อาจจะไม่ไหวอะไรแบบนี้นะครับผมก็ต เหมือนให้มันไปอยู่แถวชาญเมืองอะไรแบบนี้แทนตรงนี้ก็เข้าใจได้นี่โลกที่แบบทรัพยากรจํากัดก็ไม่ได้แปลว่าจะต้องใช้การค่าเป็นวิธีการจัดการทุกอย่างอาจจะไล่ลงดินไปให้มันไม่เป็นภัยต่อคนในเมืองเนี่ยก็เพียงพอแล้วถูกไหมครับต่อจากนั้นเองเนี่ยก็มีการพูดถึงคลิกเกอร์ด้วยนะครับผมซึ่งตัวของเฮนรี่ก็ตกใจที่ตัวของเอลลี่เองเนี่ยเคยเจอคลิกเกอร์มาแล้วลอดชีวิตมาได้ซึ่งนั่นแปลว่าคลิกเกอร์ในโลกแห่งนี้มันอันตรายมากๆนะครับแล้วก็นี่เป็นครั้งแรกในซีรีส์เรื่องนี้ด้วยนะครับผมีมา่า้ยหถึง ติดเชื้อสเตทที่3มนะครับผมแล้วพอเหมือนใช้คําที่เป็นสเตทในเกมก็เป็นเหมือนการบอกใบ้ว่าในตอนนี้เนี่ยเราอาจจะได้เห็นสเตทต่อไปซึ่งเรียกว่าโบรเตอร์นะครับผมในตอนตอนนี้แล้วเราก็ได้เห็นจริงๆในตอนท้ายต่อจากนั้นเองเนี่ยนะครับผมรายละเอียดต่อมาเนี่ยนะครับก็คือเรื่องราวของโบรเตอร์นี่แหละโบรเตอร์เป็นแบบว่าขั้นสุดท้ายของผู้ติดเชื้อคอร์ดิเซปแล้วก็คือเชื้อราเนี่ยจะงอกเข้ามาเป็นเหมือนเกาะทั้งตัวเลยไม่ใช่คอร์ดิเซปทุกตัวไม่ใช่ซอมบี้ทุกตัวจะกลายเป็นขนาดนี้ได้ด้วยซ้ํามัันนตตตต้ต้้้้้ออองงงแแลลววว่่เเเยรรบผมีาาาไดาไดดก พูดติดเชื้อลงไปตั้งแต่15ปีก่อนนั่นมีเวลามากมายนะครับให้เหล่าคลิกเกอร์เนี่ยได้พัฒนากลายเป็นบรเตอร์อยู่ใต้ดินโดยที่ไม่ได้มีคนเนี่ยไปไล่กำจัดมันต่อจากนั้นพอเริ่มแผนการในการหนีนะครับผมลงไปยังอุโมงค์เนี่ยก็ได้เจอกับอุโมงค์ที่มีการเพ้น์ของเด็กนเนี่ยอยู่เต็มเลยแปลว่าเคยมีเด็กอยู่ในนี้นะครับผมและคนที่ปกป้องเนี่ยก็เป็นเจนา้าหน้าที่เฟดดาด้วยตรงนี้ก็เป็นเหมือนขั้วตรงข้ามกันเนาะเห็นว่าเฟดดาที่มีชื่อเสียงเลวร้ายเนี่ยม เป็นผู้ปกป้องเราเนี่ยนะครับตรงนี้เองไงช็อตนี้ก็มาจากเกมเหมือนกันเพราะว่าในเกมเนี่ยในตอนที่พวกเขาอยู่ที่พิทเบิร์ดก็มีการเจออุโมงค์แบบนี้นะครับผมแล้วก็มีการเจอโน้ตแบบนี้ที่หน้าตาเหมือนกันเลยแต่ตรงนี้เองอาจจะมีความแตกต่างก,กันนะครับเพราะว่าถ้าดูในคอนเทกต์ของเรื่องราวนี้เนี่ยเขาน่าจะหมายถึงเฟดดาถูกไหมเป็นเจ้าหน้าที่เฟดดาแต่ถ้าเป็นในเกมเนี่ยนะครับผมตัวของอิชเนี่ยจะเป็นชาวประมงที่ออกเรือไปแล้วปรากฏว่ากลับมาเนี่ยโอ้โหเกิดแบบเหตุการณ์โรคระบาดมาแล้วนะครับผมก็เลยได้ก่อตั้งชุมชนนี้ขึ้้นนนนมาาใท่อระระะบบยคั ที่นี่เองเนี่ยเรามาดูกันดีกว่านะครับว่ากฎของบ้านนี้มีอะไรบ้างนะมันโผล่มาแวบหนึ่งถูกไหมซึ่งหากเพาะดูก็จะอ่านได้ว่ามันมีอะไรบ้างอย่างแรกเลยนะครับผมทําให้ชืวอว่าประตูเนี่ยถูกล็อกเอาไว้2นะครับผมถามพาสเวิร์ดซะถ้าคนที่มาเนี่ยไม่ใช่คนที่เรารู้จักนะครับผม3ห้ามตะโกนหรือว่าห้ามเล่นอะไรเสียงดัง4เนี่ยนะครับผมเราอาจจะไม่ได้เห็นชัดเจนทั้งหมดนะครับแต่ก็แปลง่ายๆว่าให้วิ่งไปที่จุดซ่อนตัวเนี่ยในตอนที่แบบมีเสียงดังอะไรมาอะไรประมาณนี้นะครับก็เป็น ประมาณนี้นะครับผมจากนั้นนะครับผมในจุดต่อไปเราจะได้เจอกับคอมิกเรื่อง Starlight a s ซึ่งอันนี้เองอ่ะเ็เป็นคอมิกที่มีในเกมนะครับผมเป็นคอมิกของเกมที่แบบอยู่ในเรื่องเรื่องนี้แล้วก็ชื่อตอนที่บอกว่า endure and survive นะครับผมก็คืออดทนแล้วก็เอาตัวรอดถูกไหมจะเป็นชื่อของ achievement เป็นถ้วยพิเศษนะครับถ้าเราเนี่ยสามารถเก็บสะสมคอมิก Starlight Starlight ได้ครบในเกม The Last of Us และนอกจากนี้เองอ่ะก็ยังมีการบอกใบ้ถึงความสําคัญ Easter egg อันนี้มาด้วยจากการที่เอลลี่ก็เป็นนักสะสมคอมิกเรื่องนี้เหมือนกัน ซึ่งมันก็เปรียบเสมือนแบบ achievement ในเกมที่เราสามารถไปได้สะสมคอมิกอันนี้ได้นะครับโดยตัวของเอลลี่บอกว่าตัวของเธอเนี่ยมีเล่ม4 5 6แล้วก็11และในระหว่างที่2คนนี้กําลังคุยเล่นกันอยู่นะครับผมตัวของแซมเนี่ยเป็นเด็กเล็กกว่าเอลลี่ถูกไหมด้านหลังตรงกําแพงนี้เองเนี่ยก็มีรูปวาดของผู้หญิงที่โตวกว่าแล้วก็ผู้ชายที่เด็กกว่านะครับอยู่ด้วยเหมือนกันก็พาเร็วไปถึง2คนนี้ด้วยนะต่อจากนั้นนะครับผมในจุดต่อไปตัวของโจนเนี่ยก็เริ่มทีจ่จะวางใจเฮนรี่มากขึ้นแล้วนะครับแล้วก็ขอโทษที่พูดไปปเเรรื่่่อองทีีฮนนน,น,น็แบบ พูดแรงเกินไปอะไรแบบนี้แต่เฮนรี่เองเนี่ยก็ไม่คิดแบบนั้นแล้วเขาก็ยังคงรู้สึกผิดกับการที่เขาเนี่ยเป็นหนอนอยู่ดีนะครับผมถึงแม้ว่ามันจะจําเป็นเพื่อแลกยามารักษาตัวของแซมแต่เขาก็รู้สึกผิดมากมากกับการที่เขาต้องหักหลังไมเคิลผู้ซึ่งเป็นผู้นําของกลุ่มต่อต้าและเป็นพี่ชายของแคทลีนแล้วมันก็เลยเป็นสาเหตุที่ว่าทําไมตัวของเฮนรี่เนี่ยถึงเป็นศัตรูนับหนึ่งเลยศัตรูโนหนึ่งของตัวของแคทลีนไปเลยนะครับตรงนี้เองเนี่ยก็เป็นเรื่องราวที่เอาจริงๆนะสำหรับผมเองดดููแล้้วววเเเเจจ็็็บปปหััใออ่่่ะพรราาาาามมมมนนนนกกกกกสถณ์ทีืไไขย ไม่อยากทําร้ายตัวของไมเคิลนะแต่ก็ต้องรักษาน้องให้ได้แล้วทางเดียวที่รักษาน้องอ่ะก็คือต้องส่งไมเคิลให้กับเฟดราครับเป็นสถานการณ์ที่แบบยากลําบากมากๆและสถานการณ์แบบนี้เนี่ยมันก็มักจะถูกใช้มาเพื่อบีบคั้นมนุษย์เลยนะครับก็ถือได้ว่าเป็นแบบเหตุการณ์ที่อิงมาจากความโหดร้ายในโลกความจริงแล้วกันเนาะต่อจากนั้นนะครับผมในจุดต่อไปเราจะได้เห็นแคทลีนเนี่ยกลับมายังห้องที่เธอโตมาในตอนเด็กๆก,กับไมเคิลและตรงนี้เองอ่ะผมเชื่อเลยว่าฉากนี้ก็ทําให้หลายๆคน,เ,นเห็นใจตัวของแคทลีนมากขึ้นแล้วเราก็ได้เห็นว่าแคล รักไมเคิลมากขนาดไหนนะครับผมคือไมเคิลเองอะ่ะเป็นคนที่ดีมากๆจริงและถ้าเราต้องสูญเสียคนที่ดีมากๆคนที่เรารักที่สุดในชีวิตของเราเนี่ยก็คงไม่แปลกหรอกนะครับที่เราจะยอมทําทุกอย่างเพื่อทําให้เราได้แก้แค้นคนที่มันทําร้ายคนที่เรารักที่สุดหากลองจินตนาการดูเนี่ยถ้าเปลี่ยนเป็นโจอยู่ข้างเดียวกับแคทลีนมาเจอแคทลีนก่อนแทนและแคทลีนขอให้โจช่วยล่าตัวของเฮนรี่แล้วตัวของแคทลีนเล่าเรื่องที่ตัวของเฮนรี่ทาเอาไว้เนี่ยก็ โจก็อาจจะคอยตามแคทลีนไปได้เลยถูกไหมเพราะแบบอพอพูดถึงแบบการตายของคนที่รักที่สุดอย่างเงี้ยมันก็เป็นเรื่องที่ใช้กับมนุษย์ได้แทบจะทุกคนอยู่แล้วนะครับและถามว่าผมเนี่ยชอบแคทลีนไหมผมรู้สึกว่าเธอเป็นคนเลวแล้วก็ไม่ได้ชอบแต่แบบจะยิ่งคอนเทกต์ที่มันโผล่มาในตอนนี้ขึ้น,นเรื่อยๆมนะันยิ่งทําให้เราเข้าใจถึงความเป็นมนุษย์มากขึ้นเลยแล้วก็แบบลองยกตัวอย่างถึงเรื่องอื่นๆมาถึงแบบตัวละครตัวดีที่พร้อมจะแก้แค้นคนที่มาฆ่าเมียฆ่าลูกฆ่านูน่นฆ่านี้ที่เป็นพระเอกของเรื่องด้วยซ้ำ มันถูกเล่าออกมาในอีกแง่มุมหนึ่งให้มันดูเป็นตัวร้ายอ่ะเราก็เลยเห็นว่าโอเคอีตัวนี้เป็นตัวร้ายเพราะฉะนั้นมันทาให้เราได้เห็นถึงความสําคัญของการเล่าเรื่องเลยนะครับว่าเราเลือกที่จะเล่ายัางไงเพราะว่าเหตุการณ์เดียวกันเนี่ยอาจจะมองได้2แบบเลยด้วยซ้ําต่อจากนั้นนะครับผมในจุดต่อมาในตอนที่พวกแซมแล้วก็โจเนี่ยออกมาจากอุโมงค์แล้วนะครับพวกเขาได้ถูกโจมตีโดยสไนเปอร์ถูกไหมซึ่งพวกเขาก็มาหลบหลังรถนะครับผมแต่ในตอนที่เฮนรี่กับแซมเนี่ยถูกกระสุนมาอีกนะัดก็รีบวิ่งออกไปในทันทีีโีโจจเหหหห็นลลลยยว่่่่่าารรรรไมม้้้ปะสสบบบกกกณ์ใตอออููิงั ก่อนแต่พวกเขาเนี่ยใช้ความตื่นตระหนกใช้ความตกใจเป็นตัวนําทางแทนนะครับต่อจากนั้นเนี่ยในตอนที่โจขึ้นไปฆ่าตัวของมือสังหารที่ยิงสไนเปอร์ลงมาหาพวกเขาว่าโจก็พยายามแล้วที่จะไม่ฆ่าถูกไหมแต่สุดท้ายเนี่ยมือสังหารก็ไม่ได้ทาแบบนั้นนะครับโจก็เลยต้องลงมือฆ่าตัวของมือสังหารไปแต่ก็ได้มารู้ทีหลังว่าหน้าที่ของมือสังหารเนี่ยไม่ได้จาเป็นต้องยิงให้โดนก็ได้นะครับแค่่วงเวลาให้พวกของแคทลีนมาทันก็พอแล้วเดี๋ยวแคทลีนจัดการเองสุดท้ายก็มาจริงนะครับผมแต่กลายเป็นว่าตัวของโจนน่ยสาามรถิงใค ขับรถตายได้ทําให้รถเนี่ยมันพุ่งชนกับบ้านแล้วบ้านก็ตกลงไปยังชั้นใต้ดินของเมืองเมืองนี้ซึ่งเป็นที่เก็บของพวกซอมบี้อยู่แล้วซอมบี้ก็โผล่ขึ้นมาเต็ไมไปหมดเลยแต่ก่อนหน้านั้นก็มีจุดที่น่าสนใจอยู่มากๆนะครับเพราะก่อนที่ซอมบี้จะโผล่ขึ้นมาเนี่ยมันเป็นโมเมนต์ที่ตัวของแคทลีนกาลังจะฆ่าตัวของเฮนรี่ถูกไหมที่บอกว่าเฮนรี่เนี่ยแบบหายาไปช่วยน้องเนี่ยโขนเด็กมันก็ตายปกตินั่นแหละแกจะทําแบบนี้ทําไมแกแบบฝืนโชคชะตาสุดท้ายเนี่ยโชคชะตามันก็ต้องแบบมาแแแบบนีี้้้้อออยยยยู่ดดดเ็็เ็กกกกตตตตงงาาไปวล แคทลีนก็เชื่อว่าตัวของเธอเป็นคนที่นําโชคชะตาที่มันควรจะเป็นมาให้กับเฮนรี่แต่หากย้อนกลับไปในตอนก่อนหน้านี้ก็มีเสียงเตือนของโชคชะตาของเมืองแคนซัสแล้วก็โชคชะตาของแคทลีนมาอยู่แล้วในตอนที่เข้ามาสํารวจตึกแล้วตึกเนี่ยมันสั่นโชว์ให้เห็นว่าผู้ติดเชื้อเนี่ยกำลังจะแบบ หลุดออกมาได้แล้วจากใต้ดินน่ะแต่ตัวของแคทลีนก็เลือกที่จะเมินโชคชะตาของตัวเองเหมือนกันและถูกความแค้นที่มีต่อเฮนรี่นั้นบังตาต่อจากนั้นเนี่ยเมื่อเราผู้ติดเชื้อหลุดออกมาและอาราวาดได้นะครับผมตัวของโจเนี่ยก็ต้องคอยยิงจากหอคอยเพื่อช่วยตัวของเอลลี่ตรงนี้เองเนี่ยก็เป็นช็อตเกมเพย์จากเกมเหมือนกันนะครับที่ตัวของโจเนี่ยต้องช่วยยิงผู้ติดเชื้อทําให้เอลลี่ปลอดภัยในขณะที่เอลลี่กำลังวิ่งอยู่ต่อจากนั้นเองเนี่ยก็จะมีตัวของบรเตอร์ที่โผล่มานะครับผมเป็นผู้ติด เนี่ยนะครับผมมันโหดมากๆานะครับแต่ในซีวีเนี่ยดูจะโหดกว่าในเกมนะครับผมในซีวีนี่ฉีกหัวคนออกมาได้เลยเนาะแล้วก็ปืนเนี่ยยิงอะไรไม่เข้าเลยนะครับในซีวีถามว่าหน้าตาเหมือนกับในเกมไหมเหมือนนะครับผมแต่ความแข็งแกร่งเนี่ยเยอะกว่าในเกมเยอะคือในเกมเองเนี่ยก็ยังยิงได้นะครับผมถ้ายิงขนาดที่ตัวของเพอร์รี่ยิงอ่ะยังไงบรอเทอร์ก็ต้องแบบล่วงบ้างแหละไม่ก็เจ็บมากๆอ่ะแต่อันเนี้ยยิงไปแบบหมดแม็กซะไม่เป็นอะไรแม้แต่นิดเดียวเลยนะครับคือถ้าเป็นในเกมนะยิงไปอาจจะแบบเลือดสาดออกมาปังๆแล้วอ่ะแต่ คือแบบโอ้โหไม่เป็นไรไม่กระทบกระเทือนแม้แต่นิดเดียวแล้วตอนที่บรเตอร์โผล่มาเนี่ยตัวของโจก็ตกใจมากๆเหมือนกันนะครับผมจนลืมที่จะมองเอลลี่ไปเลยทำให้เอลลี่เนี่ยได้ถูกคลิกเกอร์เด็กตัวหนึ่งเนี่ยเข้าไปในรถที่เอลลี่กำลังซ่อนอยู่แล้วเข้ามาโจมตีตัวของเอลลี่แต่เอลลี่ก็นหนีรอดมาได้นะครับสุดท้ายพวกเขาก็รอดชีวิตจากเหตุการณ์นี้มาได้รวมไปถึงตัวของแซมและเฮนรี่ด้วยแต่เหตุการณ์ไม่คาดฝันก็ได้เกิดขึ้นเพราะตัวของแซมเนี่ยที่ถูกกัดที่ขานะครับทำให้ตัวของเขาเนี่ยตอาตรงััววขกษ เพราะว่าคิดว่าเลือดของเธอเป็นยามีภูมิต้านทานแต่สุดท้ายก็ไม่สําเร็จอยู่ดีซึ่งถือได้ว่าเป็นฉากที่เศร้ามากๆก็สะเทือนอารมณ์ของคนดูเป็นอย่างมากแต่ถ้าเป็นในแง่มุมของคอเกมเนี่ยก็คงจะรู้อยู่แล้วถูกไหมว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับ2คนนี้นะครับผมเพราะว่าตรงนี้เองเนี่ยก็เหมือนกับในเกมเลยแต่เอาจริงๆผมจําตรงนี้ไม่ได้นะครับผมผมก็เลยอินมากเลยก็ถือได้ว่า,าเป็นโบนัสของผมไปแล้วกันเพราะว่าเล่นเกมมาแล้วแต่จําเนื้อเรื่องหาเลยไม่ได้เลยแล้วก็เลยได้เซอร์ไพรส์กับตรงนี้ไปด้วยนะครับและนี่ก็เป็น อีสเตอร์เอกจาก The Last of Us ในตอนที่5นะครับหากท่านผู้ชมอยากได้เรื่องราวไหนหรือว่าอะไรยยงไงอีกเนี่ยก็คอมเมนต์บอกเรากันมาด้านล่างได้เลยยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับผมบ๊ายบายครับสวัสดีครับขอให้ท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการ Comic World Daily นะครับ